นี้นะครับก็สูงไป 67,000 ใช่ครับเมื่อทำการโอนเงินไปกล้าของคนเข้าบัญชีเขาหรือใช่ครับเป็นบัญชีครับชี้แจงก็คือไปทำการโอนเงินขายของเพื่อเราเป็นขาจับขาทางโอนเงินของเราก็เลยเอาอันนี้7,700นี่คืออะไรเนี่ยครับที่โอนเข้าไปครับแล้วมันมีตำแหน่งไหมพี่แล้วตำแหน่งที่เราหาลูกค้าได้นี่มีพวกตำแหน่งอะไรไม่มีครับเป็นแบบทำแบบในออนไลน์ครับมันเป็นหน้าแบบว่าหน้าเว็บไซต์จะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมภาษีแล้วเราโอนให้เขาก่อนใช่เขาบอกก็คือบอกให้เติมเงินเข้ากระเป๋ามาหน้าเดี๋ยวจะทำการดำเนินการได้แล้วก็เนี่ยก็เลยแจ้งถ้าติดต่อกับคนนี้ได้เลยตั้งแต่แรกเลยนี้ผมก็บอกเขาว่ามาแจ้งถอนครับเขาบอกว่า user แจ้งถอนนะมีทางเรียกความเนี่ยอันนี้ก็ช่วยคือเราโอนให้เขาใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเขาตรวจตอนนี้มาเป็นคนนี้ก็คือยังไม่ได้ตังค์เลยนะครับใช่ครับเขาบอกว่าเงินจำนวนนี้ต้องเสียภาษีแรก 7% ให้ทางรัฐบาล 20%การเริ่มต้นมาจากที่ว่ามันมีข้อความเข้ามาทางไลน์ก็คือเหมือนเป็นแบบว่าเชิญให้เราไปทำงานสมัครทำงานร่วมกับ Lazada อะไรประมาณนี้ครับแล้วทีนี้ทางเราก็สนใจแล้วเราก็ติดต่อหาเขาแล้วก็ได้เริ่มทำงานกันก็คือเขาให้เริ่มต้นโดยการมีทุน300บาทเติมเข้าไปในเว็บไซต์ที่ว่าผมส่งให้ดูเนาะครับแล้วก็คือว่าเข้าไปรับออเดอร์ในนั้นเราก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นประมาณนี้ครับก็คือตอนแรกช่วงที่ทำกันก็คือยังได้อยู่ก็คือเติม500มั่ง 1,000 มั่งอะไรเงี้ยยิ่งเราเติมเข้าไปเยอะแล้วเรายิ่งกดรับออเดอร์ได้เยอะเท่าไหร่เรายิ่งได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะเท่านั้นครับก็คือตอนแรกก็ยังถอนออกได้ตามปกติจนกระทั่งแบบว่ายอดมันเริ่มเยอะขึ้นตังในกระเป๋าที่ว่าในแอปของที่เขาสร้างขึ้นมาเนาะเขามันเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วเราจะถอนออกมาทั้งหมดเนี่ยเขาก็เริ่มออกอุบายแบบประมาณว่าให้เราโอนเงินเข้าไปบัญชีก่อนนะเพราะว่าตอนนี้บัญชียังติดอยู่ในการดำเนินการไม่สามารถถอนออกได้ก็คือต้องให้เราโอนเงินไปก่อนเพื่อที่จะเอาเงินก้อนนั้นออกมามีการเสียค่าภาษีเสียค่าแวดโดยอ้างเป็นค่าแวดนะครับแล้วพอทีเนี้ยเราโอนเข้าไปแล้วเขาก็คือเขาต้องการยอดเพิ่มก็คือเขาก็จะเอาโอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งยอดสะสมเป็นตามที่แจ้งไว้60,000เป็นยอดเงินจำนวนเท่าไหร่ครับหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบแปดบาทครับทั้งหมด9รายการครับก็คือให้โอนไปครั้งละก็2,000-3,000อย่างเงี้ยครับจนกระทั่งมันเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มแปลกใจแล้วทำไมเราโอนเงินไปขนาดนี้แล้ว60,000กว่าบาทแล้วเรายังไม่ได้เงินกลับมาอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเอกใจก็เลยรีบไปแจ้งความแล้วก็ให้เขาอายัดบัญชีไว้ก่อนครับผมจะฝากถึงเจ้าที่ตำรวจที่ไหนบ้างครับก็อยากให้ดำเนินการกับเคสกรณีพวกเนี้ยครับที่มีพวกมิจฉาชีพหรือคนโกงต่างๆที่ว่าออกมาลงออนไลน์เงี้ยครับอยากให้ดำเนินการเอาจริงเอาจังในการปราบปรามพวกนี้ให้หมดไปครับเพราะว่าบางคนที่เขาแบบเขาไม่รู้กลอุบายจริงๆก็จะเป็นคนโดนหลอกในพวกนักต้มตุ๋นพวกมิจฉาชีพพวกนี้ครับครับก็อยากให้ดำเนินการให้มากขึ้นเพราะว่าเหมือนแบบมิจฉาชีพช่วงนี้เขาลอยใจลอยนวลเพราะเขาคิดว่าแบบเขาไม่โดนอะไรอยู่แล้วเขาไม่สามารถเอาแล้วไม่สามารถตามรอยทางกฎหมายได้อะไรประมาณนี้ครับเขาก็เลยชะล่าใจแล้วก็เริ่มมีกลอุบายแปลกใหม่มาเรื่อยๆครับก็อย่างที่เห็นนะในสังคมทั่วๆไปก็เห็นอยู่แล้วว่ามันแพร่ระบาดจริงเป็นเกี่ยวกับซื้อสินค้าของ Lazada ครับก็คือมันจะเป็นรายการมาให้เราดูว่ามีสินค้าอะไรบ้างราคาเท่าไหร่เนี่ยครับถ้าเงินในกระเป๋าเราพอเราก็จะกดรับออเดอร์ปุ๊บแล้วก็ของชิ้นนั้นก็เหมือนแบบว่าเหมือนเขาบอกว่ามันจะส่งไปแล้วเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าตอบแทนในการกดรับสั่งซื้อครับยอดใช่ครับเหมือนให้เราสำรองเงินจ่ายให้เขาไปก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นกลับมาประมาณนี้ครับแต่ว่ามันเป็นยอดเงินที่อยู่ในกระเป๋าของแอปพลิเคชันนั้นนะไม่ใช่เงินที่เข้ามาจริงๆ